ดีครับทุกคนพบกับ Lucky Morning นะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับแบบเสื้อผ้าโลลินะครับใครเป็นสายหมีห้ามพลาดนะเป็นไปทางเสื้อผ้าสาวน้อยน่ารักแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับเพจนี้ฮะขอประชาสัมพันธ์ให้เพจ Arity นะครับพอดีทางเพจขอบคุณที่ครูออมรีวิวหนังสือให้นะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกคนนึงนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันก่อนนะครับวิธีออกแบบเสื้อผ้าให้สาวน้อยน่ารักนะครับเล่มละ370 บาทหนังสือ How to นะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงนะให้มีข้อมูลอ้างอิงและแนวคิดในการสร้างสรรค์นะครับประกอบกับเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงโดยอธิบายเสื้อผ้าและเครื่องประดับของเด็กผู้หญิงในประเภทต่างๆนะครับหนังสือเนี่ยจะมีทั้งหมด5 บทนะอธิบายแนวคิดการออกแบบและอธิบายขั้นตอนการออกแบบเสื้อผ้าจากนั้นจึงแสดงเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆในที่สุดภาพประกอบนี้ก็จะสวยงามจำนวนมากนะให้ผู้อ่านได้เพลินพูดง่ายคือหนังสือเล่มนี้มันจะบรรจุพวกพร็อพพวกอะไรต่างๆพวกโพสอัพแม้กระทั่งโพสท่าของตัวละครนะมันเป็นขนาด B5 นะครับมีจำนวน182 หน้านะครับจริงๆเล่มนี้ค่อนข้างบางนะแต่ว่าคุณภาพการพิมพ์อะไรดีมากนะครับมาดูคร่าวๆก่อนนะครับก็ป้ายยาด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะครับมีโพสท่าการลงสีเขาจะหม่นๆนิดนึงข้อดีอย่างนึงคือมันสบายตาดีนะมันดูวินเทจด้วยมันดูเหมือนกับนิทานอะไรเงี้ยนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยการออกแบบท่าทางเจสเจอร์ต่างเขาโชว์มาเนี่ยสู้สดใสนะครับแต่ไม่ได้เขียนชื่ออาจารย์เนาะเสียดายไปดูกันดีกว่ามันก็ไม่บางหรอกนะถือว่ากลางๆเนี่ยไม่บางไม่หนาแล้วกันนะครับเป็นหนังสือปกแข็งนะซึ่งดีแล้วอาร์ตบุ๊กเนี่ยเยอะมากนะแม้กระทั่งตรงปกหลังเนี่ยเขายังมีอาร์ตปรับแปะนะซึ่งตัวเนี้ยก็ไม่ซ้ำกับในเล่มนะนักวาดเขาวาดเยอะมากผมว่าเนี่ยมันก็บอกที่จะแบบเป็น reference นะครับเปิดมาก็ตกด้วยจอมเวทตัวละครสไตล์จอมเวทเยอะมากนะเพราะว่าจอมเวทนี่สื่อความเป็นแฟนตาซีนะครับผมว่าแนวเนี้ยผมขอยกให้เป็นโรลีวินเทจเปิดมานี่มี QR code นะครับการดีไซน์รูปเล่มผมบอกเลยว่าจัดว่าเฉียบดูการออกแบบเฟรมเขาสิเฟรมมันโคตรน่ารักเลยอะทำที่มันเหมาะสมที่สุดคือเฟรมมันดูดีมากเราแค่เห็นการจัดอาร์ตนะของหนังสือเล่มเนี้ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันน่าซื้อคนที่ออกแบบมาเขาออกแบบพวกนี้มาดีจริงๆอะเขาคัดเลือกมานะปกแรกจะเป็นอาร์ตมันนะครับแต่พอมาถึงปกเนี้ยจะเป็นกระดาษธรรมดาเป็นคนละแมทเทอเรียลกับไอ้ปกหน้าเปิดมาปุ๊บโอ้โหเมื่อมาเขาจะพูดถึงสีก่อนเนี่ยคือการเลือกสีเขาจะออกไปดำมนๆหน่อยสไตล์ออกไปสีนะผสมสีเนี่ยนะการออกแบบตัวละครก็เป็นแบบแฟนตาซีนะครับสวยเขาสามารถที่จะบอกว่าแอปเปิลหนึ่งลูกเนี่ยออกมาดีไซน์ทั้งชุดแล้วก็คัลเลอร์ดีไซน์ได้นะแพนโทนดีไซน์ผมชอบนี้มากเลยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเทปฟอร์มตัวละครที่มันอยู่ข้างๆเนี่ยที่มันกลมๆเนี่ยเป็นรูปแบบการออกแบบเสื้อแบบนี้อันนี้เป็นแบบสามเหลี่ยมนะแล้วอันนี้แบบพองซึ่งผมเพิ่งเคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกซึ่งมันทำให้ผมสามารถที่จะเอารูปแบบเนี่ยไปสอนนักเรียนต่อได้หรือบางคนอาจจะเก็ตใช่ไหมบางคนอาจจะเปิดผ่านเลยนะแต่ถ้าคุณมาสังเกตซิมโบลอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดคีย์ดีไซน์ของตัวละครได้เลยว่าดีไซน์ตัวละครมันต้องเป็นทรงนี้กลมหัวกลมบนเนี่ยอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมบางทีหนังสืออาร์ตบุ๊กมันต้องอ่านละเอียดนิดนึงนะมันถึงจะได้อะไรนะอันนี้จะเป็นแบบแอฟแฟกต์คล้ายๆกับที่อาจารย์โนเกตพูดแล้วเป็นแอฟแฟกต์แบ็กกราวด์นะในการจัดเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นมันจะมาต่อกันได้ครับคนที่ทำงานประมาณนี้ต้องทำงานพวกนี้ต่อกันได้มันจะเอาไปใช้งานได้เยอะมากนะครับโอ้มันละเอียดนะไม่น่าเชื่อนะเขาจะเอาแอปเปิ้ลหนึ่งลูกมาทำดีไซน์ได้ขนาดนี้นะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเนี่ยมาทำอะไรบางแบ่งครึ่งนะปึ๊บๆเชฟของแอปเปิ้ลเวลาที่มันแบ่งครึ่งแบบกินหมดแล้วแล้วก็เป็นเปลือกมันซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยสามารถหยิบมาเป็น reference ดีไซน์ชุดได้ครับลวดลายชุดหมวกก็ได้กระเป๋าเป็นแอปเปิ้ลครึ่งนึงเนี่ยผมว่ามันออกแบบได้หลายอย่างมากนะใบยังได้เลยเนี่ยเขาก็จะออกแบบเป็นเชฟผมเลยบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันแตกต่างจากหนังสือปลุกความเป็นหมีตรงที่ว่าหนังสือเล่มนี้เน้นสอนเน้น how to ด้วยซึ่งผมอ่านไม่ออกนะแต่ผมเห็นภาพผมเก็ทเลยเนี่ยแล้วสังเกตว่ามีธีมมาแล้วธีมแรกจะเป็นคริสต์มาสมีป๊อปอย่างนี้นะคือตอนแรกเขาจะพูดถึงแนวคิดก่อนว่าเวลาคุณที่จะคิดอะไรนะให้คุณแบบหยิบมาคลี่นะอย่างเช่นหยิบแอปเปิลมาดูหมุนๆรอบๆตัวเอามาพาดูเอามากัดดูเอามาอะไรเงี้ยแล้วค่อยเอามาดีไซน์ครับถ้าคุณจะวาดอะไรแบบพวกนี้นะบางทีคุณอาจจะต้องมีแมทเทอเรียลนะอย่างต้นคริสต์มาสเหมือนอะไรเงี้ยมีลูกตาเอามาลองจับนะควรจะให้ความสำคัญการสัมผัสมากนะการสัมผัสมันเป็นการเพิ่มฟีลลิ่งฟังก์ชันทำให้เราวาดรูปได้ดีขึ้นเพราะเราจำได้ไงว่ามันนุ่มไหมมันอร่อยไหมอะไรเงี้ยวาดตัวละครนะอย่างเด็กผู้หญิงเงี้ยถ้าสมมติเราจะวาดให้ดูหอมๆดูนุ่มนิ่มคนที่วาดให้ดูน่ารักเงี้ยเราจะสังเกตว่าการให้สีนะครับอย่างแมทเทอเรียลพาลมันรู้สึกว่ามันสักฝาแม้ว่าเขาใช้สีน้ำก็ตามนะมันจะสักฝาแล้วรูปทรงมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะหนึ่งในวิธีการฝึกวาดนะครับหนึ่งก็คือการสัมผัสมันจะเพิ่มการฝึกวาดนะสมมติว่าเราจะวาดมือใช่ไหมมึงนี้วาดมือยากจังเลยอย่างงี้วาดยากจังเลยลองจับมันดูอ๋อข้อต่ออยู่นี่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ก่อนที่คุณจะวาดนะก่อนที่บันทึก Virtual Library เพิ่มเติมอ่ะคุณจับข้อคุณจับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอย่างงี้ว่าตรงนี้มันเป็นแท่งเดียวกันนี่หว่าอะไรเงี้ยเมื่อคุณไปสัมผัสอ่ะคุณจะวาดรูปอ่ะได้ดีขึ้นอีกนะดังนั้นน่ะคนที่มีประสบการณ์เยอะนะการแบบไปจับมาทีเดียวโดยเฉพาะพวกนักผจญภัยอ่ะเค้าหยิบหนังสืออาร์ตบุ๊กอ่ะไปแล้วเค้าก็เดินไปวาดรูปนึกถึงแบบไปเจอไปล่าสมบัติเจอทองเค้าหยิบมาแล้วเค้าก็วาดตามสังเกตมั้ยเค้าต้องสัมผัสก่อนไม่ใช่มองแล้ววาดตาม
แต่จะมีบางอย่างมันต้องมองแล้วว่าตามอย่างเช่นพวกวิวอะแต่ว่ามันจะมีกัดฟิลลิ่งอย่างนึงที่เขาจะใช้สำหรับการสัมผัสแบบบรรยากาศไปโดยรอบแล้วก็สัมผัสด้วยการมองนะในภาพแต่ละภาพที่อาจารย์เขาวาดมาจะมีแบบโชว์เส้นให้ดูด้วยเราจะได้รู้ไงว่ามันดีนะคือบางคนอะไม่รู้นะเว้ยเห็นโปรดักต์มันเสร็จแล้วอะดูแล้วมันนึกไม่ออกนะว่าเส้นมันหน้าตาเป็นไงนะจริงๆถ้าจะดีกว่านี้อยากให้อาจารย์โชว์เส้นล่างเลยนะใช่ดูอย่างนึงคือเส้นของเขาจะไม่ใช่แบบ G-Pen นะเขาจะเป็นโปร่งๆอ่ะเส้นเลนส์2เลนส์2หน่อยมาดูต่อนะเน้นเสื้อผ้าเป็นหลักเล่มนี้จะเน้นความแฟนตาซีนะเป็นเทนิยายเป็นแฟรี่เหมาะกับการเพิ่มความรู้สึกแฟนตาซีในหัวนะในฐานะที่เราเป็นนักวาดเนาะเราไม่ใช่แค่ดูแล้วเพลินนะครับคุณเป็นอาร์ติสต์เนี่ยคุณจะต้องสังเกตการหยิบเอาแมทเทอเรียลมาใช้นะครับว่าเขาใช้แมทเทอเรียลแบบนี้นะอันนี้คือตีคริสต์มาสครับเราสังเกตเลยไหมแกะเป็นส่วนนะเขาเรียกว่าเบรกดาวน์มาขาวมาจากจูเรนเดียสีแดงแล้วมีความโกธิกทุกอย่างมีความหมายหมดเลยอันนี้เป็นลักษณะของแฟชั่นดีไซน์เลยสาวแว่นเนี่ยชุดเนี่ยคริสต์มาสสามารถเอามาเป็นลายได้นะตีคริสต์มาสนะมีริบบิ้นอันนี้เป็นกินเจอร์คุกกี้อ่ะนะเราเอามาใส่ชุดตีคริสต์มาสหมดเลยพวกนี้อาจารย์เขาเล่นสีดำเก่งนะสีเข้มๆเขาเล่นแวร์รูของตัวงานก็คือตัวเนี้ยเข้มสุดเข้มอ่อนเนี่ยการตัดกันของสีผิวครับสังเกตว่าอาจารย์เขาใช้สีผิวขาวนะแบบจืดๆอ่ะพอเราเห็นภาพแนวเนี้ยทั้งที่เขาใช้สีม้วนหมดนะดำปี๋ทำไมมันสวยวะอันนี้เป็นอีกหนึ่งในแนวคิดสำหรับบิ๊กินเนอร์นะทำไมเราลงสีมันสวยวะผมบอกเลยหลักการนะมันคือเรื่องวารุล้วนเลยตัดกันของสีนะครับคนที่ลงสีได้แบบนี้คือบรรลุการใช้สีไปแล้วอะคุณดูงานนี่มันเยอะมากเลยอะผมว่ากว่าเขาจะมาวาดภาพนี้นะเขาไม่ได้วาดภาพแรกนะอาจารย์เขาจะวาดมันสะสมประสบการณ์มันเป็น 5-6 ปี10ปีหรือ20ปีก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่อายุเขากว่าเขาจะวาดแบบนี้ได้ดังนั้นอะสีพวกนี้ของเขาอะมันค่อนข้างจะออกมาแบบเป็นกัดฟิลลิ่งซึ่งใครที่ชอบทรงสีแมววินเทจเนี่ยก็บอกตามหนังสือเล่มนี้มากๆเลยเนี่ยโอ้เซตติ้งโหนี่คิดได้ไงไม่รู้อะตัวชุดนี้เขาได้อินสปายมาจากตัวตลกนะเป็นพร็อพมีกลองสเตเดียมอะเขาเอา3อย่างเนี้ยมาสร้างเป็นชุดนี้ซึ่งเราสังเกตอย่างนึงนะบางคนอาจจะเข้าใจบางอย่างผิดอย่างเช่นนักวาดหลายๆคนนะเขาวาดเสื้อแบบนี้ได้มาจากจินตนาการเขาเว้ยคือวาดออกมาได้เลยอะอันนั้นไม่จริงนะครับเรื่องจริงคือนักวาดทุกคนต้องสะสมวิชวลไลบรารีแบบนี้แล้วก็หยิบมาเป็น reference แล้วสิ่งที่เขามีจริงๆเลยนะความสามารถในการรังสรรค์ครับเอานี้มาดัดแปลงตรงนี้อันนี้มาเป็นอันนี้ไอ้นี่แหละคือสิ่งที่มีอยู่ในนักวาดล้วนๆครับแต่ส่วนเรื่องของเอามาจากไหนเนี่ยพวกนี้มันไม่ต้องฝึกมากก็ได้นะขอแค่คุณมีฟังก์ชันที่จะเอามาประสมกันเฉยๆแต่ว่าคุณต้องมีทักษะในการวาดนะหลายครั้งที่อาร์ติสต์เจอของที่ไม่เคยวาดมาก่อนนะแล้วทำไมวาดสิ่งนั้นได้มันก็คือเอาแบบมาดูแหละนะแล้วก็วาดได้แต่บางอย่างซับซ้อนมากก็ต้องอาศัยการเบรกดาวน์ก็ด้วยเทคนิคต่างๆโอ้ยสไตล์จีนปกติจะเจอแต่แบบเตรียมเนี้ยในแบบในแฟนตาซีใช่ไหมแต่ผมไม่เคยเห็นคนใช้สีแบบเนี้ยกับชุดจีนมาก่อนสำหรับผมนี่คือการได้เสพประสบการณ์ใหม่นะครับคือผมเคยเปิดเล่มนี้ดูแล้วแต่ดูผ่านนะพอมาทำรีวิวเงี้ยเราเห็นมันชัดขึ้นอ่ะสีนี้มันสีที่เล่นยากมากครับคือคุณดูสิมันมีสีเยอะมากนะแต่เขาคุมโทนได้โคตรเก่งเลยแต่จริงมันมีเทคนิคการคุมโทนรูปแบบนึงนะที่ครูอมสามารถบอกได้นะเวลาเราลงสีไปเยอะๆใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันคุมโทนไม่ได้ว่ะให้ทุกคนเนี่ยดรอปสีให้มันตุ่นให้หมดเลยเว้ยแล้วคุณค่อยมาเร่งสีบางจุดแต่สำหรับนักวาดท่านนี้เขาอาจจะไม่ต้องใช้เทคนิคนั้นก็ได้คนที่แตกฉานในการใช้สีนะเขาอาจจะสามารถลงโดยที่ว่าไม่ต้องปรับสีละเขาเลือกเขาก็ลงเลยนะอาจจะสตาร์สกิลขนาดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ผมดูมาไอ้ภาพนี้สดสุดละสีม่วงๆนะเสื้อจีนน่ารักมากเลยผมว่าโอ้ปลุกความมีได้ระดับนึงเลยนะนี่นักเวทผมว่าอาจารย์เขาน่าจะเก่งสุดแล้วแหละในเรื่องว่าตระกูลนักเวทเนี่ยเหนื่อยด้วยรู้สึกตั้งแต่เป็นช่วงเมทเขาปรับการลงสีผมนิดนึงนะมันมีความมันๆเลื่อนๆนะชุดที่อาจารย์วาดมันดูนุ่มนิ่มน่ารักอุ้ยนี่เหมือนอาริสือเลยอะในบัวไคผมจะบอกการแสดงอารมณ์ของอาจารย์ที่อาจารย์เขาวาดนิดนึงนะเราจะรู้สึกอย่างนึงนะว่าทำไมมันหม่นๆนะอารมณ์ตัวละครลักษณะเนี้ยที่มันยิ้มน้อยๆมันหรือแทบจะไม่ยิ้มเลยอะอย่างงี้ครับถ้าคุณหลงเสน่ห์อารมณ์แบบนี้นะให้เซิร์ชคำว่า emotionless อารมณ์เหมือนเป็นโมเดลแล้วมันถ่ายแบบอะมันจะเป็นการโชว์เสื้อผ้าเว้ยบางครั้งนะครับการที่ลดอารมณ์สีหน้าของตัวละครลงเนี่ยมันทำให้ชุดมันเด่นขึ้นครับคนดูจะไม่ไปโฟกัสที่หน้าเราจะมองชุดก่อนสังเกตไหมเขาจะวาดแบบยิ้มเบาๆนะเล่นถูเล่นตาหน่อยนะถ้าคุณวาดอย่างเงี้ยประกอบกับที่คุณวาดแบบเต็มตัวได้เนี่ยมันจะเป็นการทำให้ชุดมันเด่นขึ้นครับนอกนั้นจะเป็นเรื่องของเจสเจอร์นะเป็นสไตล์แบบพืชป่ามันทำเป็นชุดนะครับคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้เป็นเทคนิคการเอาสิ่งรอบตัวมาสร้างเป็นชุดครับโอ้เนี่ยตีมโรงเรียนเฮ้ยชุดนี้แม่งโคตรน่ารักเลยอ่ะมีพาดเหมือนนางสาวไทยเลยผมว่านะเล่มเนี้ยคือขนาดผมแต่ว่าจะเปิดแบบผ่านผมยังเปิดผ่านไม่ได้เลยมันจะมีหนังสือสักกี่เล่มวะที่เราเปิดแบบผ่านไม่ได้อ่ะแบบเจอตกแบบโอ้แบบเจอตกมันไม่สามารถเปิดผ่านได้ชุดน่ารักไปหมดเลยแล้วทรงผมแต่ละตัวไม่ค่อยซ้ำกันด้วยนะครับโอ้เกสเตอร์เนี่ยแล้วการจัดวางหน้าเนี่ยคุณได้ประโยชน์แทบทุกหน้าเลยจะบอกกันเลยนะเวลาคุณเป็นนักวาดขอให้คุณเป็นนักวาดที่ทำอาร์ตบุ๊กแบบนี้นะครับคนทุกคนไม่สามารถละสายตาจากภาพได้อ่ะอันนี้มันตัวอย่างที่ดีอย่างนึงก็คือว่าเล่มนี้คอนเซ็ปต์มันคือโรลิใส่เสื้อผ้านี่คือความเป็นซีรีส์ของเล่มนี้ครับโรลิเสื้อผ้าดีไซน์โดยของรอบตัวแล้วก็สอนการอินสปายการจิบมาเทเรียลมาใช้แต่ว่าธีมมันคือโรลิใส่เสื้อดังนั้นถ้าเกิดคุณจะวาดเซ็กซี่ให้เซ็กซี่ทั้งเล่มเลยนะคุณจะวาดจีบีก็จีบีไม่ทั้งเล่มเลย
นะผมว่าจะขายดีเกือบจะเป็นนิชมากกว่าอันนี้ตีมเทพนิยายครับกลุ่มนี้จะสีขาวเยอะนะเน้นนกนะเน้นเทวดาอะไรเงี้ยผมจะให้คุณสังเกตอย่างหนึ่งเว้ยสิ่งที่ผมเพิ่งจะสังเกตเหมือนกันเว้ยคุณดูชุดนะผมจะให้ดูหน้าแรกคือสังเกตว่าตัวละครที่ชุดดำพวกนี้ผิวจะขาวเว้ยแต่พอเขาอาจารย์ว่าแองเจิลเนี่ยเสื้อขาวเขาดันสีผิวให้เข้มขึ้นสีผิวเนี่ยกับอันเนี้ยมันคนละสีกันนะอาจารย์อ่ะเขาเก่งเรื่องการวาดชุดจริงๆเว้ยเพราะเขาอ่ะยอมปรับสีตัวละครอ่ะให้มันเข้มอ่ะให้มันเป็นผิวสีมากขึ้นอ่ะเพื่อให้ชุดมันเด่นเว้ยแล้วก็เทวดาสีขาวบริสุทธิ์นะจะมีอะไรบ้างมันจะมีเรื่องของสีขาวนะเรื่องของดาวเรื่องของสีทองสีทองมันแสดงถึงความเป็นลักชัวรี่จะเป็นทองเนี่ยอัญมณีเงี้ยเห็นป่ะเขาจะทำให้สีผิวอ่ะมันเข้มกว่าสีชุดอ่ะชัดเจนมากเลยแล้วสังเกตอาจารย์ก็ว่าปากเขาไม่ใส่ฟันเขาวาดแค่นี้เพื่ออิมเมอร์ชั่นเลดนะแต่อาจารย์ไม่ได้แบบเป็นสไตล์อิมเมอร์ชั่นเลดเต็มที่นะมันจะมีพวกปกนิยายแจ่มไฟอะไรเงี้ยจะอิมเมอร์ชั่นเลดมากๆลักษณะของดีไซน์เสื้ออาจารย์เอามาวางให้เลยการที่เขาวางเนี่ยเขาก็กะว่าเองวาดตามเลยซึ่งอันนี้นะครับกว่าเขาจะหาเรฟเฟอร์เรนซ์นะคือถ้าเกิดเราไม่ซื้อหนังสือเล่มนี้เราไปหาแบบพวกนี้กว่าเราจะหาใน Pinterest เจอทุกแบบนะผมว่ามันตาแตกอะเราเนื่องจากเราไม่ใช่เป็นแฟชั่นดีไซน์คือเราไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นอะหนังสือเล่มนี้มันจะหยิบมาเลยให้เราสามารถดูแล้วเราก็วาดตามได้เลยนะไม่ต้องไปหาเยอะถ้า Pinterest ก็จะแบบเป็นชิ้นๆใช่ไหมเราก็ไม่รู้เราต้องทำมูดบอร์ดอีกออกมาเนี่ยแขนเสื้อเนี่ยหนังสือเล่มนี้กับหนังสือปลุกความเป็นหมีอะคล้ายๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้องการความมีชีวิตชีวานะอาจจะเหมาะหนังสือปลุกความเป็นหมีมากกว่านะถ้าคุณต้องการแบบความวินเทจแฟชั่นดีไซน์นะเล่มนี้เหมาะนะแต่ถ้าทางที่ดีครับซื้อเป็นทั้งคู่อะโบยังมีหลายแบบเลยคิดดูดิเน็กไทผมวาดเป็นอันเดียวครับคือแบบนี้ครับไอ้อย่างเงี้ยผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเอาไปนั่งวาดเล่นได้นะกลางแล้วมานั่งฝึกวาดมีพวกประดับผมกระเป๋าก็โคตรหลายแบบเลยหมวกก็มีหลายแบบหลังๆก็จะเป็นแบบการโชว์พร็อพต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงพร็อพนะเอาประสบการณ์ของครูออมนะบางคนอาจถามครูออมถ้าหนูวาดแบบเนี้ยขายที่ไหนได้น่าสนใจไหมมีนะคนชอบวาดไอเทมนะผมบอกเลยคุณสามารถทำสติกเกอร์ขายได้ครับไม่สติกเกอร์ลายนะคุณถ่ายในเอสเต้ได้นะหรือคุณอาจจะเอาไปขายเองก็ได้อย่างเช่นพิมพ์ขายเลยนะลาสติกเกอร์มีเยอะแยะใครสนใจลาสติกเกอร์ที่ไหนถูกอ่ะโดนทักเพจไม่ได้ผมเอาร้านให้ผมบอกไว้ก่อนนะครูออมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านด้วยนะแนะนำในฐานะที่ว่าเคยทำมาแล้วก็เจอร้านดีๆนะแล้วก็ไม่ต้องบอกเขาว่ามาจากครูออมนะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณไปทำสติกเกอร์แปะหนังสือแปะอะไรได้นะหรือทำเป็นไอเทมในเกมนะหรือคุณไปทำโอเวอร์เลย์ให้ยูทูบเบอร์ได้นะมาประดับเนี่ยคุณวาดค้างๆไว้เก็บๆไว้เนี่ยนะแล้วเอามาเป็นคลิปอาร์ตนะครับหรือถ้าเกิดคุณทำเว็บตูนใช่ไหมคุณสามารถที่จะเอาไอ้พวกแอสเซทพวกเนี้ยเอามาประดับฉากได้นะสวยดีดูประดิษฐ์ประดอยดีดูความขับมุกเห็นอะไรก็วาดไว้อะนะวาดเป็นไอเทมไว้เนี่ยแต่บทสุดท้ายอะไม่น่าเชื่อนะว่าเขาลงสีแบบเนี้ยดำๆเนี้ยมันจะสวยอะมันต้องเป็นสายนี้จริงนะเขาถึงสามารถเลือกสีแบบนี้ได้ก็แบบดอกสีตัวละครนะเพื่อให้เสื้อมันเด่นนะให้ภาพรวมเด่นไม่สีก็เก่งเลยอะสมควรแล้วแหละที่เขาเป็นระดับอาจารย์สีหมดหมดเลยแต่น่ารักอีโมชั่นเล็กๆน้อยๆแต่เสื้อผ้าโคตรสวยเลยดูแบ็คกราวด์ดิโอ้โหไม่ใช่แอปแตกบีจีนะนี่มันเป็นแบ็คกราวด์แบบวาดเองอะเดี๋ยวน้องยืนเปิดเนี่ยแบ็คกราวด์มันเป็นอีกเปิดนึงอะแต่มันใส่มันเข้าอะไอการที่ใส่แล้วเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบศิลป์เว้ยมันเป็นความสามารถขั้นสูงนะไอภาพเนี้ยอาจารย์เขาวาดเองโดยที่ไม่ได้ให้กราฟิกเขาช่วยนะแต่กราฟิกอาจจะช่วยตรงเนี้ยแค่จัดวางนะไอเงี้ยอาจารย์วางเองคุณต้องมีความสามารถเรื่องการจัดวางระดับไหนอะถึงจะวางแบบเนี้ยทั้งสีภาพรวมเนี่ยคุณจะต้องระเบียดระไมมากนะคุณเป็นอาร์ติสต์คุณต้องสังเกตเอาไว้ให้คุณสังเกตแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้อะไรคุณค้นพบอะไรคุณอาจจะได้การคอมโพสอย่างนี้ไปใช้กับงานคุณก็ได้นะให้คุณประมาณว่าคุณสามารถหยิบแนวคิดอะไรจากการค้นพบนี้ได้บ้างนะครับชีวิตมันคือการค้นพบนะครับเนี่ยใช้สีดำเห็นไหมดำขาวคือธีมเป็นป่าก็เป็นกลางคืนนะก็คือเป็นแม่มดเด็กเดินในป่าเห็ดเฮ้ย เข้าดีว่ะแม่มดเด็กเดินในป่าเห็ด ฟังแล้วมันเข้าดีเว้ยคือประมาณว่าหน้าหลังๆจะเป็นอาร์ตเวิร์กอาจารย์นะจะไม่ใช่การสอนแล้วหนังสือเล่มนี้มันครบรสมากเลยรู้จักว่าอย่างนี้ได้ด้วยว่ะเจอแต่โรลีเป็นทีนตัวแรกในหนังสือเล่มนี้นะตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่อายุเยอะที่สุดในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเล่มนี้เด็ดนะครับทั้งสีการใช้สีเนี่ยการจัดวางคอมโพสนะครับดีไซน์ไอเดียเต็ม10ผมจะให้7ถ้าเกิดเอาความชอบผมอะไม่เกี่ยวนะเว้ยความชอบมันเป็นปัจเจกบุคคลนะเว้ยผมไม่ชอบสไตล์แบบนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าสไตล์นี้มีเสน่ห์ผมจะชอบสไตล์แบบน่ารักกุ้งกิ้งสีสันสดใสนะแต่ถ้าถามว่าในมุมมองสำหรับในความเป็นครูอ่ะที่ผมบอกว่าในมุมมองว่าคุณควรจะซื้ออ่ะคือ10คุณจะมีประดับไว้เลยอ่ะในห้องอ่ะคุณถ้าเปิดเพลินๆน่ะผมให้10เลยเหมือนอะไรเหมือนล็อกซี่มีอลิสกับมีล็อกซี่สีฟ้าเหมือนกันแล้วเป็นแม่มดด้วยโอเคจบเล่มแล้วเย้ประเมินแล้วนะครับขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้ครบถ้วนนะครับโอเคสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับสอนว่าเสื้อผ้าสาวน้อยน่ารักนะครับแนวอิโมชันนะวินเทจแล้วก็การหยิบเอาไอเดียการวาดสาวน้อยน่ารักนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับผมกล้าบอกเลยว่าภาษาจีนมันเนี่ยไม่มีผลอะไรกับการอ่านเล่มนี้เลยครับคุณสามารถเก็ทจากภาพปริมาณภาพผมว่ามัน 90% เลยอะถ้าคุณแบบไม่เก็ทนะคุณลองดูรีวิวหนังสือผมแบบคุณก็จะเก็ทมากขึ้นนะผมเก็ทจากความรู้สึกของการตีความผมเองนะซึ่งครูออมอาจจะตีความผิดก็ได้นะขออภัยด้วยนะใครที่อยากจะซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ตามเพจตามเว็บที่ให้ไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะไปละนะสวัสดีครับ